6:28 นะคะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะนอกจากการถอนประกันตัวของทางคุณจตุพรที่เพิ่งโดนไปนี่นะคะก็มีอีกหนึ่งคดีค่ะที่มีการพิพากษากันมาเมื่อวานนี้นะคะกับการหมิ่นนายวัชระเพชรทองค่ะค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องพิจารณาคดี910ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรในคดีหมายเลขดำอ.อ่าง4977/2555ที่นายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นโจทยื่นฟ้องนายวีรการหรือว่าวีระมุสิกพงศ์อดีตประธานนปช.นายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช.นายณัฐวุฒิไสเกื้ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นจำเลยที่1-3ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 332 328และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550และเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลอุทธรณ์ได้ตรวจสำนวนประชุมหารือกันแล้วเห็นว่าที่โจทอุทธรณ์ว่าจำเลยทั้ง3ร่วมกันกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการนำข้อความที่กล่าวในรายการนำมาลงในเว็บไซต์นั้นโจทไม่มีพยานหลักฐานนำสืบให้เห็นว่าจำเลยทั้ง3เป็นผู้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จึงยังไม่อาจรับฟังได้ส่วนที่จำเลยหมิ่นประมาทโจทผ่านรายการความจริงวันนี้หรือไม่นั้นเห็นว่าการจัดรายการโทรทัศน์ต้องมีการซ้อมก่อนว่าใครจะพูดอะไรและต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนออกอากาศหากผิดพลาดจะเสียหายในวงกว้างจากข้อความที่จำเลยทั้ง3จัดรายการฟังได้ชัดแจ้งว่าโจทเปลี่ยนรูปปกหนังสือสมัครจับจ้วงป๋าเปรมถึงนอมินีทักษิณให้เข้ากับสถานการณ์หลังจากที่นายสมัครถึงแก่อสัญกรรมการกล่าวของจำเลยเป็นการกล่าวรับกันเป็นช่วงๆโดยตกลงกันไว้ก่อนโดยจำเลยที่3ได้ระบุชื่อโจทว่าจงใจนำรูปของนายสมัครมาทำปกหนังสือจึงเชื่อว่าจำเลยที่1-3ซ้อมจัดรายการล่วงหน้าและการใช้ถ้อยคำหยาบคายกล่าวถึงโจทย่อมแสดงเจตนาของคนกล่าวได้ว่าต้องการยั่วยุให้ผู้รับฟังเข้าใจผิดดูถูกดูหมิ่นเกลียดชังในตัวโจทหาใช่เป็นการเตือนสติโจทตามที่จำเลยอ้างอีกทั้งโจทและจำเลยเป็นส.ส.ด้วยกันย่อมไม่ควรด่าทอให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนอกจากนี้หลังจากรายการปรากฏว่าวันถัดมามีผู้ชุมนุมหลายร้อยคนไปชุมนุมหน้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ข่มขู่ให้โจทขอขมาศพนายสมัครและครอบครัวเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ยุติว่าโจทไม่มีการเปลี่ยนรูปปกหนังสือตามที่ถูกกล่าวหาข้อความของจำเลยทั้ง3จึงเป็นการจงใจกล่าวเท็จส่วนที่โจทขอให้ไม่รอลงโทษจำเลยที่1-3นั้นเห็นว่าพฤติการของโจทยังไม่ร้ายแรงที่ศาลชั้นต้นให้การรอลงโทษนะคะศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยพิพากษายืนค่ะแล้วก็ภายหลังนะคะทางด้านของคุณณัฐวุฒิก็ได้กล่าวว่าคดีหมิ่นประมาทศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุกนะคะคุณณัฐวุฒิแล้วก็คุณจตุพรรวมไปถึงคุณวีรการนะคะคนละ1ปีแต่ว่าโทษจำคุกนั้นให้รอลงอาญา2ปีแล้วก็ให้ร่วมกันจ่ายค่าเสียหายให้กับนายวัชระเพชรทองจำนวน 600,000 บาทซึ่งจะได้ปรึกษากับทีมทนายความว่าจะมีการยื่นฎีกาหรือไม่ฟังเสียงคุณณัฐวุฒิค่ะก็ได้พบกับคุณจตุพรในห้องพิจารณาคดีเมื่อสักครู่นี้นะครับก็พบว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตใจยังเข้มแข็งเป็นอย่างดีเมื่อคืนนี้ก็หลับเป็นปกติได้มีโอกาสพบเพื่อนมิตรข้างในไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีหรือว่าคนอื่นๆที่เข้าไปถูกจองจำก่อนหน้านี้คุณจตุพรก็ยังคงยืนยันนะครับว่าการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะถือว่าตัวเองยังมีส่วนร่วมกับภารกิจนี้ของประชาชนอยู่เราหารือกับทีมกฎหมายคิดว่าจะรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อที่จะได้ยื่นขอประกันตัวอีกครั้งในจังหวะเวลาที่เหมาะสมซึ่งในชั้นนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อประกอบคำร้องขอประกันตัวอยู่ครับ
คุณณัฐวุฒิบอกนะคะว่าพวกเราจะเดินหน้าตามแนวทางที่ถูกต้องส่วนกรณีที่พี่น้องประชาชนฝากกำลังใจหรือว่าจะมาเยี่ยมคุณจตุพรนั้นก็ได้มีการพูดคุยกับทางเรือนจำเห็นตรงกันนะคะว่าจะกำหนดเวลาให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติของทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายเจ้าหน้าที่ทุกวันราชการก็คือเวลา 11:10 น.ก็ได้นะคะซึ่งคุณณัฐวุฒิบอกว่าพวกผมไปเป็นประจำอยู่แล้วทนายวินยัติชาติมนตรีค่ะทนายความของคุณจตุพรนะคะก็บอกว่ากำลังศึกษาคำสั่งในการเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลอาญาอยู่อาจมีการพิจารณาแนวทางเพิ่มอาจใช้แนวทางในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลอาญาควบคู่ไปกับการยื่นประกันแต่ว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะโดยคาดว่าไม่ต่ำกว่า 1-2 สัปดาห์ถึงจะมีการยื่นประกันอีกครั้งต่อไปเพื่อให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ค่ะซึ่งในคดีนี้นะคะทางด้านของคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.เนี่ยค่ะก็ได้มีการกล่าวภายหลังการฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในคดีที่ถูกฟ้องหมิ่นประมาทนะคะว่าชีวิตที่อยู่ในเรือนจำหลังจากที่ศาลถอนประกันตัวสบายดีและก็วันที่11ตุลาคมนั้นก็เตรียมข้าวของเครื่องใช้มาพร้อมนะคะที่จะเข้าเรือนจำครั้งที่3ตอนนี้ไม่หวั่นวิตกเรื่องใดสามารถปรับตัวได้นะคะอยากฝากถึงประชาชนให้มีกำลังใจแล้วก็ยึดมั่นแล้วก็ยืนหยัดในอุดมการณ์ต่อไปนะคะก็โดนกันอีก1คดีค่ะแล้วก็มีอีกหลายคดีนะคะที่แกนนำนปช.นั้นถูกฟ้องในชั้นศาลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคดีในการเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่คดีส่วนตัวไม่นะคะค่ะก็ในตอนนี้อย่างที่คุณณัฐวุฒิบอกนะคะคดีที่หมิ่นประมาทในวชรเพชรทองเนี่ยอันนี้มาอยู่ในชั้นอุทธรณ์และรอลงอาญา2ปีแต่ว่าจะยื่นฎีกาหรือไม่อันนี้กำลังหารือกับทีมทนายความอยู่นะคะในส่วนของคุณจตุพรนะคะหลังจากที่ถูกคุมขังไปหลายคนเป็นห่วงนะคะว่าการหลับการนอนภายในเรือนจำคืนแรกนั้นมีอาการอะไรหรือไม่นะคะแล้วก็นอนหลับหรือไม่เนี่ยทางด้านของคุณอายุทธสินทบพันธ์นะคะเป็นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.ที่ถูกคุมขังคืนแรกก็ปกติดีไม่มีความเครียดอะไรสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษรวมไปถึงเรือนจำก็เปิดให้ทำการเข้าเยี่ยมได้ตามปกตินะคะก็คือวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในเวลา 8:30 จนถึง 15:30แล้วก็รวมวันเสาร์ด้วยนะคะวันเสาร์นี้ก็ตั้งแต่ 8:30 จนถึง 15:30 นะคะนอกจากนี้ในกรณีที่เมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ได้มีการนัดในคดีที่นายวชรเพชรทองเป็นโจทยื่นฟ้องคุณจตุพรในคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาแล้วก็ต้องไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในช่วงของ9:00 AMของเมื่อวานนี้นะคะคุณอายุทธเนี่ยก็บอกว่าก็ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไปนะคะคืนแรกคุณจตุพรก็ไม่มีความเครียดอะไรสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงปกติดีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการร้องขออะไรพิเศษเลยไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรทั้งสิ้นนะคะสำหรับประธานนปช.แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเวลาในการเข้าเยี่ยมก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 8:30 จนถึง 15:30 ส่วนวันเสาร์ 8:30 จนถึง 15:00 ค่ะแต่เวลาที่สะดวกที่คุณณัฐวุฒิบอกนะคะก็คือ 11:10 ที่ให้พี่น้องไปเยี่ยมนะคะจะได้สะดวกแก่การทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการไปสัมภาษณ์สอบถามนะฮะกับกรณีที่เกิดการถอนประกันตัวแกนนำนปช.ก็คือประธานนปช.นั่นเองคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็ถามไปยังพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ตอบเกี่ยวกับกรณีนี้ด้วยนะคะโดยบอกว่าจากกรณีที่คุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.เนี่ยถูกศาลอาญาสั่งถอนประกันตัวบอกว่าเหตุถูกถอนประกันไม่เกี่ยวข้องกับตนแต่นายจตุพรกระทำขัดต่อคำสั่งศาลพลเอกประวิตรกล่าวอีกว่าต้องดูแลทุกเรื่องเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบประเทศไทยจะได้เดินหน้าไปตามโรดแมปเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ระบุอย่างชัดเจนให้ได้ด้วยฟังเสียงพลเอกประวิตรค่ะเขาไม่ได้มาผิดกับผมนะ
ขาผิดกับใครผิดกับศาลเพราะนั้นคุณถามผมไม่ได้หรอกแต่ว่าผมก็ต้องดูฮะอะไรที่มันไม่เรียบร้อยก็ต้องดูทั้งหมดนะครับนะครับผมก็ต้องการให้เกิดความสงบนะครับเป็นประเทศจะได้เดินได้นะครับแล้วก็จนรถแมพของเราที่ท่านคสช.ดูเรื่องรถแมพก็ต้องดูไปอย่างเงี้ยนะครับไม่มีปัญหาหรอกก็ต้องดูให้เป็นไปตามรถแมพให้ได้เพราะท่านนายกก็ประกาศรถแมพชัดเจนอยู่แล้วก็เดินไปตามความจัดทีนะฮะแล้วก็พูดถึงกรณีโจชัวหว่องด้วยนะฮะแกนนำนักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนั่นเองซึ่งไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้เข้าประเทศใช่ไหมคะและจากนั้นจีนก็เปิดเผยว่าจีนไม่ได้เกี่ยวเนี่ยนะฮะไทยตัดสินใจเองเอาเรื่องนี้ไปถามพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรก็ระบุบอกว่าไม่ทราบว่าใครห้ามแล้วก็ยืนยันว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยทำหน้าที่ตามกฎหมายนะคะก็ตามเนี้ยค่ะที่ฟังกันไปนะคะต่อกรณีที่ทางคุณจตุพรได้ถูกถอนประกันเนี่ยนะคะถ้าจำก็ได้เอาไปเปรียบเทียบกับคดีของนายสนธิลิ้มทองกุลตอนนั้นเนี่ยคุณจตุพรเรียกร้องนะคะไม่ให้ประชาชนเนี่ยไปซ้ำเติมนายสนธิลิ้มทองกุลโดยมองว่าคดีที่นายสนธิโดนเนี่ยค่ะมันเป็นคดีส่วนตัวมันไม่ใช่คดีในทางการเมืองเกิดขึ้นก่อนที่นายสนธิลิ้มทองกุลนั้นจะมาเล่นการเมืองนะคะก็นานโขอยู่แต่กรณีของทางคุณจตุพรจะเห็นนะคะว่ามีการออกมาแสดงความเห็นมากมายไล่เรียงกันตั้งแต่พุทธอิสระนะคะที่ทำทีเป็นบอกว่าขอเอาโหสิกรรมที่ทำให้ต้องนอนคุกที่ทำให้ต้องเข้าคุกแต่ไปดูเนื้อหาเนื้อในเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่ามันก็เป็นการซ้ำเติมตามมาด้วยนายสมชายแสวงการค่ะคุณผู้ชมนี่ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะต่อกรณีที่คุณจตุพรนั้นถูกถอนประกันค่ะโดยระบุว่าคำสั่งถอนประกันประธานนปช.ของศาลนั้นชอบแล้วที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยแก่บ้านเมืองยามที่ต้องปฏิรูปประเทศกันทั้งระบบหลังจากผ่านวิกฤตและความบอบช้ำจากการทำลายทำร้ายบ้านเมืองมายาวนานโดยอ้างประชาธิปไตยแค่การเลือกตั้งรับใช้กลุ่มนายทุนการเมืองทุจริตสามัญดังนั้นจึงควรเผยแพร่คำวินิจฉัยที่ศาลสั่งถอนประกันประธานนปช.ให้ได้ทราบชัดเจนตรงไปตรงมาว่าศาลนั้นได้สั่งถอนคดีโดยชอบแล้วครับเพื่อมิให้ผู้ใดไปทำมาหากินสู้แล้วรวยโดยการบิดเบือนหลอกพาคนไปตายแทนอีกคดีนี้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยกำหนดเงื่อนไขไว้เพื่อควบคุมหรือป้องกันไม่ให้มีการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสถานการณ์ขณะนั้นมีวิกฤตการขัดแย้งทางการเมืองสูงซึ่งจำเลยเป็นแกนนำในการปราศัยโจมตีรัฐบาลและนัดชุมนุมจนเป็นเหตุให้ถูกจับกุมและดำเนินคดีแต่เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557คสช.เข้ายึดอำนาจสถานการณ์ภายในจึงสงบเรียบร้อยและมีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามกำหนดโดยกำหนดให้มีการลงประชามติวันที่7สิงหาคม2559ซึ่งจำเลยได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญกรณีย่อมทำได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตและไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของศาลอีกทั้งกรณีวิจารณ์การทำงานคอร์รัปชันก็ย่อมมีสิทธิกระทำได้แต่ต้องไม่กระทบสิทธิเกียรติยศบุคคลอื่นเมื่อพิจารณาแผ่น VCD ของอัยการโจทก์แล้วเห็นว่าบทสนทนาบางตอนจำเลยกล่าวพาดพิงบุคคลอื่นด้วยถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงหรืออาจกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนที่ได้รับทราบข้อความดังกล่าวซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่ถูกพาดพิงและกระทบสิทธิเกียรติยศแม้ผู้เสียหายจะใช้สิทธิตามกฎหมายได้แต่ก็เป็นสิทธิที่ไม่สมควรกระทำศาลได้กำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นการที่จำเลยที่ได้กล่าวโดยระบุชื่อและกล่าวในลักษณะสอนในทางดูหมิ่นกระทบสิทธิต่อชื่อเสียงเกียรติยศถือเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขศาลจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะแหมออกมาได้ทีขี่แพะไล่นะฮะคือ ไม้ล้มเนี่ยก็ยังบอกเลยนะฮะไม่อยากข้า มคนล้มเนี่ยคุณก็มาข้ามไม่ใช่แค่ข้ามนะฮะเหยียบแล้วก็ซ้ำเติมวันหนึ่งที่คุณไม่ได้มีโชคชะตาที่ไม่ว่าจะแค่หายใจก็ผิดนะฮะคุณอาจจะพูดบนความสะใจของตัวเองได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ชะตากรรมคุณนะคะตกอยู่ในภาวะที่เกิดมาก็ผิดแล้วเนี่ยนะคะ
คุณจะได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เลิกสักทีเถอะกับไอ้ข้อกล่าวหาที่บอกว่าสู้แล้วรวยแล้วก็จ้างคนให้ออกมาตายนะฮะหรือว่าหลอกให้คนออกมาตายนะฮะในกรณีของคุณลุงนวมทองเนี่ยก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเรื่องของอุดมการณ์และการเรียกร้องประชาธิปไตยที่เคยมีคนออกมาดูหมิ่นว่าไม่มีใครยอมตายเพราะอุดมการณ์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและนายคนนี้ก็ยังออกมาพูดอีกนะคะว่าประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยถูกหลอกออกมาไม่มีใครเอาชีวิตของตัวเองมาแลกนะคะถ้าเขาไม่ได้รู้สึกกับสิ่งนั้นจริงๆถ้าสมมุติวันหนึ่งมีคนมาจ้างนะคะให้นายสมชายแสวงการเนี่ยค่ะออกมาตายบ้างจะมาหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ต่างจากสิ่งที่คุณคิดแล้วก็รังเกียจอุดมการณ์ของประชาชนว่าคุณทำเพราะคุณต้องการเงินเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกคนอื่นถ้าไม่อยากให้คนอื่นดูถูกตัวเองการข่มเหงจิตใจของประชาชนที่เขาตายโดยเฉพาะคนที่ยังอยู่โดยรอความยุติธรรมจากการสูญเสียของคนในครอบครัวเนี่ยค่ะทั้งที่มันยังไม่ได้เนี่ยควรกระทำหรือเปล่าภายใต้จิตสำนึกที่ตัวเองเนี่ยเรียกว่าเป็นคนดีนะคะอย่าดูถูกกันให้มันมากนะคะวันหนึ่งที่คุณไม่ถูกกระทำเนี่ยคุณยังไม่รู้สึกหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถูกกระทำอย่าแม้กระทั่งคิดที่จะเรียกร้องความเห็นใจจากคนในสังคมนะคะตอนนี้เขาก็รู้กันไปทั่วประเทศนะคะว่าสถานะของนายสมชายแสวงการเนี่ยก็คือไม่ต่างอะไรจากขี้ข้าเผด็จการเหมือนกันแล้วอย่าลืมนะคะว่าสถานะเผด็จการที่คุณเป็นอยู่ณตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้ทั่วฟ้าดินสลายมันไม่ได้อยู่จนไปจนคุณจะหมดสิ้นลมหายใจหรอกค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีคนออกมาบอกว่าให้คุณเนี่ยไปตายแทนคุณจะกล้าไหมโดยที่คุณพยายามที่บอกโหรักเหลือเกินท่านพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นคนปลุกปั้นพวกคุณมาให้เป็นหนึ่งในแม่น้ำห้าสายเนี่ยถึงเวลาที่เขาจะไม่มีลมหายใจได้ต่อกันแล้วก็เรียกคุณออกมาให้คุณมาตายแทนเนี่ยคุณจะกล้าออกมาตายแทนได้หรือไม่เคยมีอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายสุเทพเทือกสุบรรณดูหมิ่นคนเสื้อแดงเนี่ยค่ะลักษณะบอกว่าจ้างถูกจ้างออกมาตายคุณจตุพรเคยพูดนะคะว่าต้องจ้างคุณสุเทพเท่าไหร่เพื่อคุณสุเทพออกมาตายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยังคงใช้วาทกรรมแบบนี้อยู่คนพวกนี้ก็แปลกดีนะคะรับใช้เผด็จการเป็นขี้ข้าเผด็จการเป็นคนที่ไร้อุดมการณ์แต่กลับออกมากล่าวหาคนอื่นที่เขามีหลักการประชาธิปไตยเนี่ยว่าเป็นพวกอ้างประชาธิปไตยบ้างว่าเป็นพวกแบบจ้างได้จ้างให้มาตายได้หรือเป็นคนที่ประชาธิปไตยหากินอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วเหลือบไรเผด็จการคืออะไรเออแล้วตัวเองเนี่ยคืออะไรคืออ่านข่าวนี้จบเนี่ยนะคะคุณกุฎิดาก็นึกถึงสำนวนสุภาษิตไทยว่าได้ทีขี่แพะไล่คุณอรุโนไทยก็นึกถึงสำนวนสุภาษิตไทยว่าแหมไม้ล้มเนี่ยอย่าข้ามคนล้มเนี่ยจะข้ามดิฉันแวบเข้ามาในหัวทันทีหลังจากนายจบข่าวนายสมชัยก็นายว่าขี้ข้าพลอยดิฉันว่าคนแบบนี้ไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเนาะสมมติว่าคือนรชาติวางวายอะค่ะมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาหมูหมากาไก่ตายยังมีคุณค่าแต่ดิฉันว่าจริงๆถ้าคนเนี่ยอยากจะจ้างให้ใครไปตายเนี่ยบางทีจะจ้างนายสมชายให้ตายยังไม่มีราคาให้ตายเลยเสียดายตังค์ตายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรชีวิตอย่างนายสมชายอาจจะไม่คุ้นเคยกับการที่ตระหนักถึงคุณค่าในชีวิตเพราะมองดูชีวิตตัวเองก็อาจจะไม่ได้เห็นมีคุณค่าอะไรหรือเปล่าไม่เคยได้รับเกียรติไม่เคยได้รับคุณค่าแห่งชีวิตก็เลยคิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนกันว่าไร้ซึ่งคุณค่าแห่งชีวิตแต่มันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แสดงบทบาทไปตามพื้นฐานประสบการณ์ชีวิตที่ประสบพบผ่านมา อยู่ในสังคมเพียงเท่านั้นก็คิดวิเคราะห์มองดูพูดจากันได้เพียงเท่านั้นบางทีคำพูดคำจามันก็สะท้อนตัวของตนนะคะจิตใจความสูงหรือต่ำตมมันก็ออกกันมาแค่ตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะคะอยู่ในคำตัดสินของศาลท่านท่านมีคำสั่งออกมาแล้วว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นไม่ต้องรีบกระโดดมาเกาะกระแสเขาจะดูเป็นนายว่าขี้ข้าพลอยไงอยากได้อะไรหรือเปล่านะคะทั้งที่นี่แหละค่ะมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นลูกผู้ชายนะคะคนหนึ่งเนี่ยพยายามออกมา
บอกกับมวลชนว่าอย่าไปเหยียบย่ำและซ้ำเติมนะคะกับกรณีคุณสนธิที่ถูกศาลสั่งนะคะให้จำคุกในคดีเรื่องของการกู้เงินอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในอีกทางหนึ่งก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่พร้อมที่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมนะคะจากการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยคดีก็ไม่ใช่คดีส่วนตัวด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าพี่น้องประชาชนก็ทำใจให้สบายก็แล้วกันนะคะมองเหมือนบ้านเราอ่ะมันมีเวลาเราจะทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะยังต้องแยกเลยว่าไอ้สิ่งที่ทิ้งเนี่ยมันจะเป็นพิษหรือเปล่าขยะเปียกขยะแห้งเนี่ยนะขยะเปียกบางทีเนี่ยยังไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วก็ไปเป็นปุ๋ยแต่บางอย่างเนี่ยค่ะฝังดินก็เป็นพิษเผาทิ้งก็เป็นมลพิษต่ออากาศเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เอาไปไว้ให้ไกลตัวก็แล้วกันดิฉันยังไม่รู้นะคะว่าหลังนี้จะมีคนอื่นออกมาพูดต่อกระแสข่าวนี้กันอีกสักกี่มากน้อยกี่คนแต่ดูไปอ่ะก็พอจะแบ่งจำพวกได้เหมือนกันนะคนแรกออกมาพุทธอิสระนี่ตามกันออกมาสมชายแสวงการเอาพูดตามพูดจริงๆอันนี้แต่ดิฉันก็ไม่รู้นะพรุ่งนี้มาลืนมาเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีกันออกมาก็ได้แต่ว่าในเรื่องคำตัดสินถอนประกันของคุณจตุพรเนี่ยมันเกิดขึ้นไปก่อนแล้วฝากฝั่งของผู้ที่เป็นนักการเมืองฝั่งตรงกันข้ามอย่างประชาธิปัตย์ยังไม่มีใครออกมาพูดเลยคือมันจบก็จบไปแล้วอันนี้โอ้กลัวคนไม่รู้อ่ะนึกว่าตัวเองเป็นนางร้ายละครน้ำเน่าต้องรีบออกมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบอกเลยเออมันจบทั้งที่ตัวเองเป็นผู้ชายด้วยนะผู้ชายอีกคนนึงก็ห่มจีวอนปลิวเอ๊ะโหดสิแกมขึ้นได้กันเป็นแสงทำไมไม่ได้คิดพูดเองเออมีปัญหาให้เรียกเชิญนิชนันจบแอคติ้งคนพวกนี้จริงแบบคือไม่ต้องแอคติ้งเห็นพวกนี้มาแล้วมันปฏิกิริยามันออกมันตอบกลับไปจริงๆอะค่ะคุณชุติมาเข้าใจสังคมผิดตอนนี้ไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะแสดงลักษณะแบบนี้ได้นะคะบางทีผู้หญิงเนี่ยใจเป็นชายมีความแมนมากกว่านะชายบางคนเนี่ยกริยามากกว่าหญิงก็มีไม่ได้หมายความว่าสภาพเพศนะคะเพศสภาพนะแต่หมายถึงนิสัยใจคอที่แค่รูปร่างหน้าตาเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นชายแต่ว่าอย่างอื่นน่ะมันเป็นหญิงก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบเราต้องให้เกียรติแก่เพศแม่อย่างพวกเราจริงอย่ามาเห็นงั้นจริงๆอย่ามาคืบคานเพศผู้หญิงเลยนะพวกนี้น่าจะเป็นการแยกจำเพศนะคะแยกเพศออกไปอีกจำแนกหนึ่งไปเลยอย่ามาเกี่ยวข้องกับเพศอื่นๆสักสปีชีส์นึงเหมือนขยะค่ะที่แยกต้องแยกส่วนคือสิ่งที่ทำภายนอกคำพูดอะไรเงี้ยมันอาจจะดูเป็นแบบผู้ชายอ่ะแต่ภายในก็แบบที่คุณนิชนันแสดงนั่นนะคะมันคือตัวตนที่แท้จริงต้องรีบออกมาถลุงแล้วแหละนักข่าวสักคนไปสัมภาษณ์ไหมความจริงนายสมชายแสวงการโพสเฟซบุ๊กเองอยากจะแสดงออกกับเก็บอาการไม่อยู่พุทธอิสระนั่นก็อีกคนนึงนั่นก็โพสเฟซบุ๊กเหมือนกันออกนอกหน้ามากเกินไปนะคะเหลือพื้นที่เผื่อหน้าโพสไว้บ้างบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยนักปราชญ์แล้วก็หลายคนก็ยังพูดเลยในวันนี้เราอ่ะอาจจะมีความรู้สึกต่อคนคนนี้โดยมองว่าเขาด้อยกว่าแต่วันหนึ่งเขาอาจจะเหนือกว่าคุณก็ได้นะคะมาดูกันอีกหนึ่งคดีค่ะไม่ใช่เฉพาะคดีของแกนนำที่ว่าในชั้นศาลว่าด้วยเรื่องของการถูกถอนประกันการถูกสั่งให้จำคุกนะคะมีอีกหนึ่งคดีที่รออยู่ของคุณยศวริชชูกล่อมหรือว่าคุณเจ๋งดอกจิกนะคะที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจคุณจตุพรเนี่ยนะคะที่มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งทางด้านของคุณยศวริชเนี่ยค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าในวันที่15ธันวาคมนี้ศาลได้มีการนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีหมิ่นเบื้องสูงจากกรณีที่วันที่29มีนาคมปี53ได้ขึ้นปราศัยบนเวทีนปช.เชิงสะพานมัคควันรังสรรค์โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาคุณเจ๋งดอกจิกบอกนะคะว่าคดีนี้เลื่อนมาจากวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากยังไม่ได้รับหมายให้ไปฟังคำพิพากษาและขณะนี้ยังไม่ได้รับหมายแต่อย่างใดและยืนยันว่าในวันที่15ธันวาคมนั้นจะเดินทางมาฟังคำพิพากษาเพราะทราบแล้วว่ามีการนัดอ่านคำพิพากษาและไม่รู้สึกหวั่นใจแต่ประการใดและหากศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ให้จำคุก2ปีคุณยศวริชหรือว่าคุณเจ๋งดอกจิกก็บอกนะคะว่าผมก็มีวันต้องขังในคดีนี้มาแล้วเป็นเวลา1ปีเศษ
คงเหลือวันที่ต้องถูกจำคุกอีกไม่ถึง1ปีนะคะนี่คือคดีของคุณยศวริศชูกล่อมค่ะชั้นฎีกาแล้วเหรอคะชั้นฎีกาชั้นสุดท้ายละชั้นต้นกับอุทธรณ์ยืนจำคุก2ปีเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณยศวริศก็บอกว่าก็ติดคุกมาปีกว่าละนะคะก็น่าจะต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้กำลังใจก็แล้วกันนะคะเพราะว่าติดล่วงหน้ามาแล้วปีกว่าอย่างที่ใครหลายคนคาดการณ์ก็ไม่แน่อาจจะเหมือนคดีที่ผ่านมาอย่างเช่นคุณพี่พัชชัยอะไรแบบนี้เป็นต้นติดจนครบเลยเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะโอ้โหเมื่อวานนี้ไปเยือนถิ่นเก่านะคะไปเป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะคะบรมราชินีนาถที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือกรมทหารเสือนวมินทรราชินีพร้อมกับกล่าวทักทายประชาชนนะคะว่าเราเป็นประเทศที่มีรายได้อยู่ที่ระดับ3ซึ่งถือว่ามากและรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการเกษตรแต่ปัญหาคือประชาชนมีรายได้อยู่ในระดับนี้ทุกคนหรือไม่ดังนั้นตนเข้ามาเพื่อปลดกับดักต่างๆเพื่อให้ประเทศพัฒนาเดินหน้าไปได้วันนี้ต้องมองว่าประเทศชาติมีปัญหาอยู่ตรงไหนอีกทั้งยังต้องการนำประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ต่อไปนี้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานต้องเป็น 4.0 ทั้งหมดนอกจากนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ก็ยังได้มีการพูดถึงกรณีปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็บอกว่าโอ้มันเกิดทุกปีราคาข้าวก็ต่ำลงทุกปีไม่มีสูงขึ้นแต่จะแก้อย่างไรหากเรายังปลูกข้าวกันอยู่อย่างเดียวแบบนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีกันบ้างโอ้โหปลูกข้าวกันอย่างนี้ไงมันก็ราคาตกต่ำไงหลังจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเดินพบปะถ่ายรูปกับประชาชนนะคะก่อนที่จะไปเดินชมตลาดสินค้าโอท็อปแล้วก็ภารกิจของนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้นะคะก็หมายถึงเมื่อวานเนี่ยจะเดินทางต่อไปที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดมเพื่อไปเป็นประธานการประชุมหารือร่วมนะคะระหว่างนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจส่วนกลางแล้วก็ส่วนตะวันออกพร้อมกับพบปะประชาชนด้วยนะคะจริงๆแล้วมีรายละเอียดเยอะเลยนะคะพูดหลายเรื่องคือบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเน้นความโปร่งใสยอมรับว่าอาจหลงเหลืออยู่บ้างอาจหลงเหลืออยู่บ้างวันนี้มาอาจแล้วนะคะบางคนไงคุณอรุณโนไทยเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้โอ้อย่างการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นั่นหมายความว่าเป็นสันดานั่นนะคะดิฉันก็อยากจะพูดคำนั้นแหละอย่างการตรวจแบบสร้างบ้านถ้าถูกเรียกเงินพิเศษบอกมาประชาชนก็อย่าเอาเงินไปให้ข้าราชการเหล่านี้เห็นภาพข่าวลูกไปนั่งด่าพ่ออยู่หน้าบ้านไม่รู้ว่าจะถ่ายทำไมมันทำให้เห็นว่าสังคมไทยกำลังเสื่อมนี่เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะเกี่ยวอะไรกับทุจริตไปอีกเรื่องนะอยู่ๆก็ไปอีกเรื่องนึงหรือภาพคนเมาทำผิดกฎจราจรนี่ตอนนี้คลิปกำลังมาได้เห็นกันไหมฮะที่ด่าตำรวจแกก็บอกเนี่ยด่าตำรวจจนเสียศักดิ์ศรีวันนี้ให้ตำรวจทำหน้าที่เต็มที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับประชาชนประชาชนก็ต้องไว้ใจตำรวจจะได้ลดความขัดแย้งปัญหาเนี่ยถ้ายึดแต่หลักกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนก็ขัดแย้งกันไม่รู้จบช่วงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้นลดลงบ้างไม่ได้ต้องการทะเลาะกับใครแต่เห็นใจกันบ้างในช่วงนี้เนี่ยนะคะมาเลยรักน้อยๆแต่ขอให้รักกันนานกับนักการเมืองเนี่ยไม่เคยคิดรังแกแค่ทำตามหน้าที่นำเรื่องเข้ากระบวนการยุติธรรมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทำกันไงคืออยากรู้ว่าทำไมแกจะต้องให้รักนานๆแกจะอยู่ไปสักกี่ปีเมื่อวานนี้เนี่ยฉันเข้าข่าวดึกไงแกบอกว่าอายุทศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยทำเพื่อประชาชนไม่ได้คิดจะถือทอดอำนาจไปอีก20ปีเลยแต่บอกพี่น้องว่ารักน้อยๆให้รักนานๆนะมีปลูกคนไทยให้ร้องรักกันไว้เถิดด้วยนะแล้วแต่แกแล้วกันค่ะเอาเป็นว่าแกกลับถิ่นเก่าแกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปเปิดอะไรนะคะอาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาบรมราชินีนาถนะคะที่บริเวณสถานีบริการน้ำมันเพื่อสวัสดิการของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นะคะที่แกไปงานนี้แล้วแกก็ไปหลายที่ไปอ่าวอุดมด้วยนะคะตอนเกือบเที่ยงเนี่ยก็ไปพูดหลายเรื่องเหมือนกันและท้ายที่สุดช่วงบ่ายเนี่ยก็ได้ยกเลิกภารกิจ
แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพโดยมอบหมายให้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนส่วนกลางแล้วก็คณะกรรมการกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกแทนนะคะก็นี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ยิ่งทำให้เกิดความหวั่นไหวในความรู้สึกของประชาชนชาวไทยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีนายกก็ยกเลิกภารกิจนะคะประเด็นนั้นก็ช็อตกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กด้วยนะเหรอเออคือบรรดาแม่บ้านทหารเนี่ยที่มาร่วมงานเนี่ยตะโกนเลยมาแป๊บเดียวอ่ะยังไม่หายคิดถึงยังเพิ่งกลับโอ้ตายพลเอกประยุทธ์เลยพูดติดตลกถ้ายังไม่หายคิดถึงเนี่ยก็ขอให้ดูรายการคืนความสุขให้คนในชาติแทน ไม่ใช่วันศุกร์เนี่ยก็ดูกันแต่ละครพูดหลังละครเนี่ยมันไม่ค่อยได้อารมณ์เพราะเป็นคนโรแมนติกน่าเออโรแมนติกเป็นคนตลกเป็นคนโรแมนติกเป็นคนอารมณ์ดีขอฟังตนแค่วันเดียวเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเบื่อจะแย่แล้ววันนี้ขอให้ทหารและตำรวจเนี่ยเดินตามรอยเท้าเดียวกันจะได้ไปสู่จุดหมายเดียวกันขอให้ร้องเพลงรักกันไว้เถิดแผ่นดินของเราและอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีทุกวันนี้สวดมนต์ถวายทุกวันรักคิดถึงเนี่ยก็ต้องดูเขาก่อนในรายการคืนความสุขส่วนละครที่มันไปทับกันไปทาบกันเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ไปหาดูใน YouTube ก็ได้พวกละครเนี่ยดูใน YouTube ก็ได้อ้าวรายการคืนความสุขดูใน YouTube ได้มั้ยไม่ได้เหรอไม่มีหรือเปล่าไม่รู้ YouTube ไม่เอาลงใครดูก็แล้วแต่เลยค่ะแต่ว่าท่านก็บอกว่าคือถ้าเป็นผู้นำเราพูดแบบนี้ง่ายๆได้ดิฉันว่าฉันก็เป็นได้นะก็น้ำก็ท่วมทุกปีอ่ะราคาข้าวก็ตกทุกปีแต่ต้องหาทางออกจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าจริงๆท่านก็อยู่ในแวดวงนะการเป็นผบ.ทบ.เองแล้วก็ตอนนั้นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคุณยิ่งลักษณ์ก็น่าจะเห็นนะว่าแนวนโยบายเรื่องของการบูรณาการงานของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงกับการแก้ปัญหาที่ท่านบอกว่ามันต้องหาทางออกแต่ไม่รู้ว่าทางออกของท่านคืออะไรนอกเหนือจากเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็บอกว่าไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำกับชาวไร่ชาวนานะแต่ว่าอยู่ดีๆจะให้เอาเงินไปให้เฉยๆเนี่ยผมไม่ทำเนี่ยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีเกณฑ์ในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่น้ำท่วม 3,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วก็บอกว่าให้เฉพาะคนที่ไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรก่อนแล้วก็ช่วงระยะเวลาน้ำท่วมเท่าไหร่ถึงจะให้ซึ่งทอนลงมาแล้วจริงๆเนี่ยเฉพาะชัยนาทตอนนั้นขึ้นหน้าหนึ่งเนี่ยก็ 600,000 กว่าไร่รวมๆแล้วที่จ่ายเนี่ยแสนกว่าไร่นะคะที่จ่ายทั้งประเทศนะเฉพาะที่ชัยนาทเนี่ย 600,000 กว่าที่น้ำท่วมแล้วเกิดความเสียหายจ่ายแค่แสนกว่าทั่วประเทศโดยเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่ไม่ใช่ว่าใครที่โดนน้ำท่วมแล้วเห็นอยู่ว่าน้ำท่วมผู้ใหญ่บ้านกำนันเห็นว่าน้ำท่วมแล้วได้รับหมดไม่ใช่แล้วก็กรณีคนที่ต้องรับน้ำจากการผันน้ำออกไปเพื่อไม่ให้ท่วมตัวเมืองหรือพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยก็กำลังอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาอยู่ว่าจะให้เงินเพิ่มจากนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะนี่คือสิ่งที่ความชัดเจนในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนเนี่ยไม่มีถ้าย้อนกลับไปในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถ้าคุณปล่อยให้เขาโชว์ศักยภาพหรือว่าให้ดูซิว่าไอ้แผนบริหารของเขาที่เขาวางไว้เนี่ยที่คุณบอกว่าก็กำลังคิดอยู่ว่าจะแก้ปัญหากันยังไงเนี่ยนะคะเขามีเรื่องของการจัดรูปที่ดินซึ่งจริงๆเรื่องการจัดรูปที่ดินเนี่ยมันก็มีต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลแล้วกับอัตราส่วนที่มันใช้ต่างกันในแต่ละหน่วยงานราชการกรมป่าไม้ใช้อีกแบบนึงกรมที่ดินใช้อีกอัตราส่วนนึงซึ่งมันควรที่จะใช้อัตราส่วนเดียวกันหรือเปล่าเพื่อแก้ปัญหาเดี๋ยวหนึ่งไปกล่าวหาชาวบ้านลุกล้ำที่แล้วเอาไปวัดกันมันคนละที่อะไรแบบนี้ค่ะมันก็แก้ปัญหาได้อีกเรื่องนึงก็คือการจัดโซนนิ่งการเกษตรค่ะที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์พยายามทำอยู่และไม่ใช่อยู่ดีเขาสั่งโดยให้รัฐมนตรีไปบอกให้ข้าราชการเดินไปบอกชาวบ้านบอกเลิกปลูกข้าวนะปลูกข้าวเห็นไหมข้าวไม่ได้ละค่ะเขาจัดโซนนิ่งโดยที่เขาทำค่ะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าพื้นที่ที่อยู่ภายในเขื่อนนะคะหรือว่าอยู่ใต้เขื่อนที่ระบบชลประทานดีเนี่ยควรปลูกอะไรข้าวควรอยู่ในจังหวัดไหนปลูกแล้วได้คุณภาพและดีที่สุดและจังหวัดไหนควรปลูกมันสำปะหลังจังหวัดไหนควรที่จะปลูกยางพาราหรือแม้แต่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขากำลังทำกันแต่เขาไปไม่ถึงเป้าหมายนะคะเพราะมันมีกลุ่มบางคนเนี่ยต้องการอำนาจโดยไม่ได้ฟังเสียงของประชาชนแล้วก็ปล้นอำนาจของเขาไปทุกอย่างมันถึงไม่ถูกเดินไปสู่เป้าหมายแทนที่จะแก้ปัญหากันได้โซนนิ่งภาคอุตสาหกรรมเขาก็กำลังจะทำว่าควรที่จะอยู่ห่างแบบไหนยังไงไอ้ที่มีปัญหาแล้วชาวบ้านร้องกันอยู่เนี่ยโดยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์รู้ดีนะคะเรื่องนี้
ที่ชาวบ้านไปฟ้องร้องเนี่ยค่ะมาตาพุทธอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็มีอยู่ที่เขาจะทำแล้วก็ยังมีการกระจายเมืองออกไปเรื่องของการกระจุกตัวของคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเมืองแล้วก็อีกหลายอย่างที่จะทำแต่เขาอยู่ไม่ครบไงแทนที่เขาจะอยู่ได้เพื่อที่จะบูรณาการงานทุกอย่างเนี่ยค่ะให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้ามันถูกกลุ่มคนกลุ่มนึงมาปล้นอำนาจเขาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้เขาทำไม่รู้นะคะว่าในอนาคตข้างหน้าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยคุณจะพูดได้เต็มปากในวันที่เขาทำไม่ได้แต่ในวันนี้เขายังไม่สามารถพิสูจน์ฝีมือของตัวเองได้เต็มที่แล้วคุณมาปล้นไปแล้วคุณบอกเนี่ยก็ท่วมก็ท่วมทุกปีอะราคาสินค้าเกษตรตกมันก็ตกทุกปีอะก็กำลังหาทางอยู่นี่ไงเหมือนงมอะค่ะจะแก้ปัญหากันยังไงราคาข้าวมันตกต่ำก็ปลูกข้าวกันเยอะอยู่อย่างเงี้ยเออเนี่ยวิสัยทัศน์วิชั่นของท่านผู้นำนะคะเนี่ยค่ะก็ถึงไม่บอกว่าข้าวก็ไปปลูกอย่างอื่นปลูกมะม่วงไงแล้วที่ผ่านมาเป็นไงคนทำตามปลูกมะม่วงแล้วเป็นอย่างไรเขาไปกันไม่รอดมันถูกต้องที่สุดนะคะที่ประธานนปช.ได้บอกว่าปล่อยให้คนไทยได้เรียนรู้จะได้ไม่ต้องเถียงกันในอนาคตนะคะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมนายกบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่าพร้อมที่จะนำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไอ้ 4.0 นี่มีหลายองค์ประกอบนะฮะทีนี้ท่าทีของพรรคเพื่อไทยค่ะกับกรณีความยุติธรรมที่จะบังเกิดหรือไม่ในแผ่นดินนี้เนี่ยนะฮะเรามาดูกันว่าออกแถลงการอะไรค่ะ